ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเอาพระวัดเงินคลองเตยนะฮะมาให้เรียนนะฮะเป็นพระนึกครูดูง่ายครับสภาพกร่อนนิดหน่อยมีรักลงนะครับแสดงว่าพระสมัยก่อนนี่ก็มีรักมาแต่เดิมเหมือนกันนะครับนะฮะนี่ก็ถ้าว่าลงรักอย่างนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของพระที่นำไปใช้นะครับถ้าพระลงกุส่วนใหญ่จะไม่มีการลงรักนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นในการที่จะรักษาผิวไว้นะฮะเพราะโดยธรรมชาติของพระเนื้อผงเนี่ยเขาจะรักษาผิวเขาได้เองถ้าไม่มีการสัมผัสมากจนเกินไปนะครับนะฮะถ้าเราเห็นรักอย่างเงี้ยแสดงว่าพระองค์เนี้ยเจตนาเดิมนะครับน่าจะเป็นพระเอาให้เอาไปใช้นะครับแต่จะไปลงกุหรือไม่นะก็อันนั้นเป็นเจตนาต่อมานะครับอย่างเช่นกรณีของวัดระฆังไปลงกุที่วัดเกศชโยนะครับในกรณีนั้นเราก็จะเจอว่ามีรับนะครับแต่ว่าของมังคุณพรมนี้ก็ผมก็ไม่แน่ใจว่ามีองค์หนึ่งที่เป็นพิมพ์สายญาติมังคุณพรมนะฮะนั่นมีการลงรักอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเจตนาคืออะไรแต่ส่วนใหญ่ของมังคุณพรมจะไม่มีการลงรักนะครับเพราะนั้นรักก็คือสัญลักษณ์ของการนำไปใช้นะครับนี่พระวัดเงินของเตยนะครับอันนี้ในดูง่ายทีเดียวนะครับเป็นพระที่มีลักษณะของเนื้อนะครับพอดีองค์นี้ดูง่ายตรงที่ว่ามีเนื้อกร่อนนะฮะมีเนื้อเก่าหลายชั้นด้วยมีชั้นนอกชั้นในมีรอยกร่อนรอยงอกในรอยกร่อนนะฮะแม้กระทั่งจุดกร่อนก็มีรอยงอกทับขึ้นมานะครับงอกซ้อนขึ้นมาเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของความเรียกว่าเก่าธรรมชาติแท้ดูง่ายนะครับนะเป็นพระวัดเงินคลองเตยนะฮะผมก็ไปทำวิจัยแถวนั้นบ่อยก็เลยนึกถึงพระวัดเงินคลองเตยตลอดแล้วก็ยังไม่ได้ไปดูฮะจุดไหนที่เป็นจุดเดิมของวัดเงินนะฮะไปก็ยังไม่เจอนะฮะได้ข่าวว่าเป็นท่าเรือไปแล้วนะฮะซึ่งผมก็ไม่มีเวลาที่ไปทำงานสักทีไปทีไรก็ติดธุระทุกทีนะครับอันนี้ก็พระวัดเงินก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีลักษณะของพระพิมพ์สักกระจายใช่ไหมฮะซุ้มก็จะเป็นซุ้มสามเหลี่ยมธรรมดานะฮะไม่ใช่ซุ้มกอหรืออะไรเงี้ยนะเป็นซุ้มสามเหลี่ยมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าสื่อความหมายว่าอะไรนะฮะอาจจะเป็นความหมายของไตรลักษณ์ก็ได้นะฮะสามเหลี่ยมนี้มีหลายความหมายเหลือเกินนะฮะในพุทธศาสตร์เนี่ยอะไรที่เป็น3นี่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะ3ที่สื่อความหมายจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของไตรลักษณ์จะลึกซึ้งที่สุดนะฮะไตรอื่นไม่ค่อยลึกซึ้งเท่ากับไตรลักษณ์หรอกครับนะฮะอันนี้ผมตีความว่าซุ้มนี้เป็นซุ้มไตรลักษณ์นะครับแล้วก็สังกัจจายนะสังกัจจายก็คือพิมพ์พระที่นั่งทรงนี้นะครับแล้วก็มีลักษณะรูปทรงของพระอย่างนี้เรียกว่าพิมพ์สังกัจจายนะครับแล้วก็มีฐานบัวนะครับ1 2 3 4 5นะ6 7 8 9 10อะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมีการกร่อนและการงอกทำให้แต่วันนี้ดูง่ายมากนะครับเจตนาเอาองค์นี้มาดูเนี่ยก็คือเพื่อให้เข้าใจเนื้อนะครับถ้าองค์อื่นๆที่สมบูรณ์กว่านี้อาจจะดูยากนิดนึงนะฮะองค์อื่นก็พอมีครับถ้าใครจะมาเรียนก็ดูองค์สมบูรณ์ก็มีนะองค์ก่อนก็มีนะครับเพื่อความง่ายในการเรียนนะครับถ้าองค์สมบูรณ์ไม่ให้ดูอย่างเดียวก็จะยากไปองค์ง่ายอย่างเดียวก็จะดูไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจครับก็ธรรมดาคนเรียนก็มีหลายอารมณ์นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของหลักการ3บวก2ชัดเจนถูกต้องไหมครับการงอกของปูนดิบปูนสุกและการน้ำมันแล้วก็ความเหี่ยวและความพรุนนะฮะแล้วมีการกร่อนและงอกในที่เดียวกันนี่หลัก7นะครับนะฮะมวลสารหลัก6อันนี้ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเพราะว่าชั้นต่างๆคลุมหมดเลยนะครับจุดนี้อาจจะพอเห็นบ้าง นะครับจุดนี้หลัก6อาจจะมองเห็นบ้าง นะฮะนูนมวลสารนูนมวลเหี่ยวชํานวลแพร่นะฮะอันนี้ก็แพร่หน่อยๆนะครับอันนี้ก็พอมองเห็นบ้างหลัก6ก็เหมือนมองเห็นบ้างหลัก7นี่ชัดเจนนะครับนะฮะสบายมากครับอันนี้เราดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็ยิ่งง่ายครับลักษณะของการงอกของปูนดิบนะฮะปูนสุกแล้วก็น้ํามันนะฮะปูนสุกเหลืองๆขาวๆเนี่ยน้ํามันก็เหลืองๆเนี่ยปูนดิบก็ใสๆใช่มั้ยอันนี้คือการงอกบนพื้นที่เดิมนะแล้วงอกบนพื้นที่ใหม่นะพื้นที่ใหม่ก็ตรงนี้นะครับพื้นที่ใหม่ต่อไปก็ระยะยาวก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะพัฒนาการของเนื้อเห็นไหมระยะพื้นที่เก่าก็จะเห็นเป็นปูนดิบนะฮะปูนดิบเป็นไม่ได้ใสๆใช่ไหมล้อมรอบด้วยแหละล้อมรอบด้วยน้ำมันนะรองลงไปต่ำไปก็เป็นปูนสุกนะแล้วก็มีรักคุ้มนะอันนี้รักคุ้มด้านหลังรักเก่าก็เป็นอย่างนี้ฮะก่อนเหลือนิดเดียวฮะถ้าเหลือเต็มๆนี่ก็ไม่น่าเล่นนะแล้วก็การดูพระอีกจุดนึงนะฮะจุดนี้จะให้ดูนะมีการกร่อนนะฮะพอมีการกร่อนปั๊บจะเห็นเป็นชั้นทันทีเลยชั้นและพัฒนาการของชั้นด้วยนะฮะอันนี้ก็ก่อน
าจจะมีอายุพอสมควรแล้วเพราะว่าเริ่มมีการงอกลามลงไปแล้วนะแล้วก่อนใหม่ๆก็จะยังค่อนข้างจะสดๆอยู่อันนี้ดูเหมือนแล้วล่ะมีการงอกลามลงไปอันนี้แสดงว่ามีการก่อนเก่าพอสมควรนะฮะถ้าก่อนใหม่ๆมันจะเป็นค่อนข้างจะคอนทราสต์สูงนะฮะนี่ฮะลักษณะการดูพระแท้ๆก็เป็นอย่างนี้ครับนะฮะดูเข้าไปนะฮะรักเนี่ยต้องดูเก่านะฮะไม่ใช่รักใหม่สดเลยฮะเก่าเป็นยังไงครับแตกแล้วก็มีปูนทับนะฮะปูนเกาะเกี่ยวกันรักกับปูนนี้จะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับนะฮะล้างก็ล้างออกยากครับนะฮะประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีปูนออกมาทับรักนะฮะแล้วเกาะทั้งปูนดิบปูนสุกนะฮะรักพวกนี้ก็จะเกาะเป็นเนื้อเดียวกันนะล้างก็คือต้องเอาปูนออกไปด้วยนี่ก็คือข้อเสียนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ควรล้างครับพระต่างๆไม่ควรล้างนะฮะลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นชัดใช่ไหมมันมีลักษณะของการงอกนะครับมวลสารต่างๆนะพัฒนาการความเหี่ยวความหลากหลายเนี่ยใครไม่เข้าใจเรื่องนี้เซฟรูปนี้ไปเลยครับเนี่ยลักษณะการงอกของเม็ดปูนดิบใช่ไหมฮะแล้วน้ำมันล้อมรอบใช่ไหมเม็ดปูนดิบนะผมจะขยายสุดๆให้ดูเลยนะฮะนี่ฮะเม็ดปูนดิบเห็นตรงนี้ไหมครับนะฮะเม็ดปูนดิบแล้วน้ำมันล้อมรอบเลยนะฮะเนี่ยที่ผมบอกว่าปูนดิบแล้วก็น้ำมันล้อมรอบแล้วลงไปก็เป็นปูนสุกนะฮะปูนสุกจะอยู่ที่ต่ำกว่าเสมอนะฮะปูนดิบจะอยู่สูงสุดแล้วก็น้ำมันจะอยู่ตรงกลางนะน้ำมันปูนดิบทุกเม็ดจะมีน้ำมันล้อมรอบใช่ไหมครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ขึ้นอยู่กับสายตาของเรานะฮะแต่ว่าเมื่อเราสแกนใช้เครื่องสแกนลงไปนี่จะยิงไปเจอน้ำมันทันทีนะฮะลักษณะตรงนี้ก็มีน้ำมันใช่ไหมมีปูนดิบแล้วก็มีน้ำมันล้อมรอบใช่ไหมฮะสแกนปั๊บถ้าเรายิงไปที่ปลายเนี่ยจะเจอปูนเป็นส่วนใหญ่ครับพอลามพอไล่ลงไปนิดเดียวเจอน้ำมันนะความเข้มข้นของน้ำมันจะสูงขึ้นทันทีเลยนะครับนี่คือสเปกตรัมที่จะเกิดขึ้นจากการวิเคราะห์การวิจัยนะส่วนนี้ก็ใช้เป็นการวิจัยแล้วเราก็จะใช้วัดใช้เป็นเจนมาตรฐานในการวัดนะครับว่าวัดแต่ละจุดเราจะเจออะไรบ้างนะซึ่งภาคเกคงจะตามเรายากเหมือนกันนะครับนะเขาคงพยายามตามอยู่ครับแต่ว่าเราก็ต้องพยายามหนีให้เร็วครับนะเนี่ยลักษณะของคราบเนี่ยคราบต่างๆเก่าๆนะฮะรักนี่ก็มีคราบปูนคราบน้ำมันทับซ้อนอยู่นะฮะอย่างที่ผมบอกฮะถ้าล้างรักออกเมื่อไหร่ชั้นพวกนี้ก็หายไปด้วยนะฮะน่าเสียดายครับเพราะนั้นแม้แต่รักก็ไม่ควรล้างนะครับเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับรักกับปูนก็อยู่ด้วยกันนะถ้าล้างไปก็ปูนก็ต้องไปด้วยใช่ไหมครับน่าเสียดายนะครับเพราะนั้นอย่าล้างเลยครับนะฮะเก็บไว้อย่างนี้นะครับสวยดีครับนะไปมองว่าไม่สวยก็เอาให้ผมก็ได้ครับนะผมดูว่าสวยฮะนี่ครับลักษณะของปูนใช่ไหมฮะงอกใหม่นะฮะแล้วก็ตรงนี้งอกทับรักอยู่ใช่ไหมฮะนะฮะปูนกระเทาะไปก็เดี๋ยวก็งอกใหม่อีกระยะยาวตรงนี้ก็งอกทับขึ้นมาอีกนะครับที่เขาเรียกว่าปูนหมดอายุนั้นไม่มีครับอันนี้มันชื่อสมมติเฉยๆพูดเล่นๆนะจริงๆไม่มีคำว่าปูนหมดอายุอ่ะเขางอกกันเข้าไปเรื่อยๆนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยการงอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับปูนหมดอายุคือพาเกจำไว้เลยฮะถ้าใครพูดปูนหมดอายุคนนั้นพูดว่าพระองค์นั้นเกเพราะว่าปูนจริงๆไม่มีคำว่าหมดอายุนะภูเขาหินปูนทั้งลูกเนี่ยมันอยู่มาเป็นล้านปีก็ยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนถ้าหมดอายุก็หมดสภาพแล้วแม่แค่ร้อยกว่าปีจะหมดอายุได้ยังไงจริงไหมครับนะลองคิดตามความเป็นจริงนะจะเข้าใจนะตรงนี้นะฮะถ้าเป็นพระกรุก็จะถือว่าตรงนี้เป็นคราบกรุนะครับแต่ผมเดาว่านี่น่าไม่ได้ใช้คราบกรุฮะน่าจะเป็นพวกคราบปูนผสมกับขี้ฝุ่นบริเวณปัจจัยแวดล้อมธรรมดาเนี่ยฮะนี่ฮะครับนี่ฮะความหลากหลายเห็นไหมครับใครจะมานั่งทำไหวนะทำความหลากหลายขนาดนี้พระเกศท่านใหญ่เขาก็จะโปะๆแต่งๆมานะอย่างเห็นสีเดียวเนื้อเดียวมาตลอดองค์นะแต่ของแท้นี่มันหลากหลายแม้แต่ในตารางมิลแต่ละตารางมิลยังไม่เหมือนกันเลยใครจะมานั่งทำทีละตารางมิลก็ไม่ต้องทำมากินอย่างอื่นแล้วครับนะฮะนี่คือหลักเคล็ดง่ายๆในการจับทางว่าพระเกศต่างจากพระแท้ยังไงพระงานฝีมือต่างจากพระที่พัฒนาการตามอายุอย่างไรก็ดูตรงนี้ครับดูความหลากหลายอย่างนี้ถ้าหลากหลายมากๆเนี่ยไม่มีใครมานั่งทำแล้วเราไปถามช่างทุกคนเนี่ยให้นั่งทำอย่างนี้นะให้ทำมาสักองค์หนึ่งให้ได้อย่างนี้เลยนะครับนะฮะจ้างเขาสัก300 บาทผมว่าเขาไม่ทำหรอกครับนะฮะแต่นี้แรงงานจริงๆก็ต้องทำได้หลายองค์ต่อวันเนี่ยถ้ามันทำหลายองค์ต่อวันยิ่งไม่ได้อย่าเลยครับนะใช่ไหมครับนะก็ลองดูครับนี่ฮะลักษณะเนื้อใช่ไหมครับปรากฏอยู่นะเป็นรักรักดูเหมือนจะมีการลงรักเติมอีกครั้งหนึ่งก็มีนะครับเนี่ยรักแทรกลงไปในรอยบินนะฮะอันนี้ก็เป็นรอยที่เราต้องสังเกตนะว่ารักนี่มันมีกี่ยุคนะฮะอาจจะมี2 ยุค 3 ยุคก็ได้นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการดูนะฮะนี่ครับก็ขอให้จับหลัก3+2ได้ดีแล้วไม่พลาดครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ